อันนี้จะเป็นยังไงคุณผู้ชมช่วยตัดสินหน่อยนะคะลากกันมาตั้งแต่เมื่อวานที่ชาวบ้านในหมู่บ้านโดนใบสั่งกันไป200ใบค่ะคฟังไม่ผิด200<อ>บ<า>ใบโดนทั้งหมู่บ้านเลยบางคนโดนไป5ใบก็เพราะว่าขับรถ เกินความเร็วที่กําหนดค่ะแต่มันเป็นจุดที่ยูเทิร์นจะทําความเร็วได้ยังไงก็ยืนงงกันอย่างนี้ค่ะงงกันตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็ยังงงกันต่อนะคะม,มายืนถือใบสั่งใครไม่ได้เนี่ยถือว่ายังมาไม่ถึงหรือว่าไม่ใช่ชาวบ้านที่นี่จริงๆค่ะเพราะว่าต้องได้กันเกือบทุกคนถามตํารวจก็แล้วถามใครก็แล้วก็ยังงงอยู่นะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวตามกันต่อเลยค่ะชาวบ้านที่ตำบลหนองตะก้วยอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมายังคงยืนถือใบสั่งกันอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะว่าไม่อยากจะไปเสียค่าปรับแล้วโดนนนกคละบยอย่างี ใบละ500นะคะและดูชาวบ้านก็ไม่ใช่มาหาเศรษฐีที่ไหนมาทําไมต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยไอ้ถนน4ี่เลนที่บอกว่ายูเทิร์แล้วมันเกินความเร็ว90-110กิโลเมตรต่อชั่วโมงกล้องอันนี้แหละที่ชาวบ้านถามว่า มันเสียหรือว่ามันเพี้ยนหรือเปล่า<อ>หรือกล้องทําไมเข้าข้างตํารวจจังผ่านมาทีไรโดนใบสั่งทุกทีเลยกล้องอันนี้เมื่อวานค่ะให้ตํารวจ<อ>ไปตรวจสอบแล้วว่ากล้องผิดปกติหรือไม่ล่าสุดกํานันวิมานค่ะ<อ>ลงพื้นที่กันเองเลยประสานงานว่าตํารวจมาดูหน่อยเนี่ยไม่งั้นชาวบ้านงงตั้งโต๊ะเลยละกันถแถลงว่าใบสั่งของใครผิดจริงหรือไม่อย่างไรแล้วจิตใจทําด้วยอะไรจะปรับเขาทั้งหมู่บ้านเลยเหรอ200คูณ500โอ้โหเงินไม่ใช่น้อย ไนะก็มาทีละใบเลยค่ะสรุปว่าชาวบ้านขับเร็วจริงๆอันนี้ตามที่ตำรวจสรุปนะคะคแต่ความเร็วที่ตั้งไว้90กิโลเมตรต่อ,อชั่วโมงนะ มันต่ําไปสําหรับถนนสี่เลนและช่วงที่จะเลี้ยวเนี่ยบางคนก็ต้องตีมาเพื่อที่จะทำความเร็วแล้วเลี้ยวค่ะไม่รู้ละตรงเนี้ยถ้ายังคงกดนี้ต่อไปเดี๋ยวก็รับใบสั่งกันไม่หวัดไม่ไหวบ่อยกว่าซองผ้าป่าอีกทางด้านท่านรองภูมิกับค่ะท่านวิษณุนนทคำม่วงก็มาเคลียร์เรื่องนี้ว่ารู้ว่าชาวบ้านเดือดร้อนเลยมาพูดคุยกันทีละประเด็นกล้องไม่เสียนะบอกก่อน ชาวบ้านขับเร็วจริงๆชาวบ้านบอกแล้วยังไงอะต่อไปนี้จะยูเทิร์นกันตรงนี้ได้ไหมหรือว่าจะอยู่กันยังไงอยู่ไม่ไหวแล้วก็เลยแก้ปัญหาด้วยการใบสั่งยกเลิกอ๋อยกเลิกบททั้ง 200, 200บ0 0 0บเอา้าถูกต้องแล้นะครับเฮกันไปค่ะจะว่าดีใจก็ไม่ใช่หรอกเพราะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ชาวบ้านไม<อ>่นควรจะเสียตั้งแต่แรกแล้ว2 ไอ้กล้องน่ยไปไกลๆเลยไปตั้งที่อื่นเพราะว่ามันกจำกัดความเร็วน้อยมากเอากล้องไปจุดที่มันควรจะช้าจริงๆตั้งบแบบนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าเหมือนหาเรื่องเลยยังไงก็โดนค่ะและสุดท้ายความเร็วถนน4เลนขนาดนี้เพิ่มขึ้นมาค่ะจากเพดาน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น110 2 5ถึง125อ้าวว่ากันไปค่ะหวังว่าจะแก้ปัญหาได้ไม่อย่างนั้น เขาเคืองตำรวจกันจริงๆนะคะอยู่กันไม่ได้แล้วค่ะขอบพระคุณด้วยสุดท้ายปัญหาถูกแก้เรียบร้อยแล้วค่ะแก้ได้อยู่แล้วนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของกฎระเบียบนะครับก็เรื่องเครื่องมือกับความเข้าใจกันเท่านั้นเองนี่นะ